การชิมคือทุกอย่างของการทำกาแฟทุกประเภทในโลกนี้ครับผมต้องผ่านการชิมของคุณเท่านั้นนะฮะถึงจะเป็นกาแฟที่เพอร์เฟคของคุณได้นะครับสวัสดีครับทุกคนครับมาพบกับผมแชมป์ว่างนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่ช็อปทดลองกาแฟของผมนะผมสิ่งที่ผมอยากคุยด้วยในวันนี้ก็คือเรามาหาวิธีการทำเอสเปรสโซ่แบบเพอร์เฟคช็อตของเรากันดีกว่าครับผมเพอร์เฟคช็อตเนี่ยหมายถึงว่าเป็นกาแฟเอสเปรสโซ่ที่เราชอบนะครับดังนั้นเอสเปรสโซ่ที่ผมชอบก็อาจจะไม่ใช่เอสเปรสโซ่ที่คุณชอบก็ได้นะฮะแต่วิธีการหาของเราเนี่ยเหมือนกันแน่นอนนะครับส่วนรสชาติจะเป็นไงนั้นหรือว่าอยากปรับแบบไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับเทสของเรานั่นเองนะครับแล้วว่าเราชอบแบบไหนชอบแบบหวานนำมีเปรี้ยวบ้างหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ขึ้นอยู่กับกาแฟที่เราเลือกใช้ด้วยนะครับวิธีการนี้นะครับก็เหมาะกับการหาเอสเปรสโซ่ที่เราชอบของแต่ละกาแฟที่เราเลือกใช้นะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับเราควรจะทดลองการบดกาแฟด้วยเครื่องบดกาแฟที่คุณใช้ประจำนะครับเราได้จำไว้ว่ากาแฟตัวนี้บดเบอร์ไหนนั่นเองนะฮะก็จะทำให้ครั้งต่อไปเนี่ยง่ายขึ้นนะครับใช้น้ำร้อนเท่าไหร่ใช้เวลากี่วินาทีครับเพื่อเมมโมรี่เอาไว้ในเครื่องชงกาแฟนั่นเองทำให้ต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งดูแล้วแค่กดปุ่มเดียวเนี่ยมันก็ทำงานได้แล้วครับยิ่งถ้าเรามีพนักงานที่ร้านเนาะเราก็แค่บอกไว้ว่ากาแฟแบบนี้นะกดปุ่มนี้กาแฟแบบนี้กดปุ่มนี้นะครับเพราะว่าเราโปรแกรมไว้หมดแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งก็ทำให้เราง่ายต่อการทำ perfect shot ต่อๆไปในร้านของคุณนั่นเองครับผมโอเคงั้นเรามาลองกันเลยฮะวันนี้ครับผมเลือกใช้กาแฟตัวนี้เพราะว่าผมคิดว่าร้านส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นใช้กาแฟ 1-2 ตัวครับก็คือขั้วกลางหรือขั้วเข้มมันเองในบ้านของผมก็มีคนที่กินกาแฟนมด้วยเหมือนกันนะครับกินลาเต้กินคาปูชิโน่เนาะดังนั้นถ้าผมใช้กาแฟขั้วอ่อนเนี่ยมันอาจจะสู้กันไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้แหละก็เป็นอย่างที่ดีนะครับคลิปนี้นะฮะได้รับการสนับสนุนจากบอนกาแฟนะครับก็ขอขอบคุณบอนกาแฟนะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ด้วยนะครับผมมาลองกันดูก่อนอื่นนะครับสำหรับผมเนี่ยขั้นแรกก็คือเราจะดูว่ากาแฟที่เราจะใช้เนี่ยหรือกาแฟที่คุณเลือกใช้เนี่ยเป็นกาแฟขั้วแบบไหนนะครับโอเคอันนี้เป็นขั้วกลางๆเนี่ยกลางบวกมีเริ่มมีมันๆแล้วนะฮะต่อมานะครับperfect shot ที่เขาว่าๆกันมาเนี่ยก็คือการชงกาแฟเอสเปรสโซ่ที่เวลา 20-30 วินาทีนะฮะจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรตายตัวเลยนะขึ้นอยู่กาแฟที่เราใช้นะครับกาแฟขั้วเข้มเวลาอาจจะใช้แค่20วิกาแฟขั้วอ่อนอาจจะใช้30วิหรือเกินกว่านั้นก็ได้นะครับสมัยนี้เนี่ยบอกเลยว่าใช้ไม่ได้จริงนะฮะแต่ว่าเราเอามาใช้เป็นตั้งต้นในการหาค่าเริ่มต้นของเราก่อนได้นะครับไปเราไปบดกันก่อนดีกว่าครับผมอันนี้นะครับเป็นเครื่องบดของราซานมาโก้เหมือนกันครับเป็นเครื่องบดรุ่นแบบการปัดนะฮะผมจะใส่ใบนี้เลยสมมติว่าร้านของคุณนะครับมีกาแฟแบบชนิดเดียวเนาะส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้เครื่องบดแบบนี้นะครับเพราะว่าสะดวกรวดเร็วนะฮะสามารถบดกาแฟเผื่อไว้ได้แล้วก็ปัดออกได้นะครับจริงๆแล้วนะครับผมเคยทดลองมาก่อนนะครับกาแฟที่ขั้วอ่อนมานะครับผมจะใช้ประมาณเบอร์23กาแฟที่ขั้วกลางนะครับจะใช้ประมาณเบอร์24หรือ24นิดๆนะครับขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องลองกันอีกทีนะครับผมแล้วก็เครื่องบดของใครเครื่องบดมันนะครับเลขนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับเครื่องบดของคุณอาจจะไม่เหมือนผมก็ได้นะฮะหรือ8กรัมพอดีนะครับจากนั้นเกี่ยวกาแฟแล้วก็แทมนะครับอันนี้จะเห็นว่าตอนนี้เวลานะครับ
ไป20กว่าวิแล้วแต่ว่าแฟร์ช็อตของเราเนี่ยยังได้แค่1ช็อตเองนะครับดังนั้นแล้วอันเนี้ยผมว่าสายกาแฟนั้นเล็กไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการทำกาแฟมากไปนั้นหยุดดีกว่านะครับผมงั้นต่อไปผมจะบดให้หยาบขึ้นอีกหน่อยดีกว่านะครับตามอีกสักเบอร์หนึ่ง2เบอร์ก็ได้ครับนี่ครับกาแฟก็ใกล้2ออนแล้วเตรียมหยุดนะครับ30วิพอดีได้2ออนพอดีนะครับกาแฟจะเห็นว่าแยกเป็น3ชั้นแล้วก็ตัวครีมมากนะฮะประมาณ 3-5 มิลนะครับตามสูตรเป๊ะนะฮะก็แสดงว่าการบดนี้เหมาะกับเครื่องบดนี้ก็ประมาณ24/3นะครับเหมาะกับกาแฟตัวที่เราใช้นั่นเองนะฮะเขาบอกว่าเอสเปรสโซ่ที่ดีนะครับก็จริงๆเหมือนกันที่เราทำกาแฟดิฟทำกาแฟที่บ้านครับก็คือมีเปรี้ยวหวานขมนะฮะอะไรนำอะไรตามอะไรมากกว่าก็ลองชิมกันดูนะครับก็สำหรับผมอันนี้ก็ค่อนข้างบาลานซ์ดีเลยนะครับมีความขมไม่มากนะหวานแล้วก็มีเปรี้ยวแซมขึ้นมาภายหลังนะครับก็จริงๆแล้วก็ถือว่าอันนี้อาจจะเป็น perfect shot แล้วนะฮะก็เวลาที่เราใช้อยู่ในเกณฑ์ที่เขาว่าไว้ก็คือ 20-30 วินะครับแล้วก็สายน้ำที่ไหลลงมาก็สวยงามใช้ได้นะครับกาแฟที่ได้ก็หวานนี่ก็หวานติด aftertaste ก็นานอยู่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมลองเพิ่มความร้อนดูดีกว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆเนี่ยเราคนทดลองหลายๆอย่างเนาะเครื่องนี้นะครับมันปรับอุณหภูมิได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมลองเพิ่มอุณหภูมิให้มันดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดใช้น้ำที่ร้อนขึ้นนะครับวิธีการเปลี่ยนอุณหภูมิของเครื่องนี้ครับก็ไม่ยากเลยเพียงกดตรงกลางนะครับค้างประมาณ 9-10 วินะฮะมาขึ้นแบบนี้แปลว่าสามารถปรับอุณหภูมิได้ครับลดอุณหภูมิก็ได้หรือเพิ่มอุณหภูมิก็ได้นะครับผมจะลองเพิ่มอุณหภูมิดูสักเล็กน้อย1-2-3 นะครับเลขสวยจากนั้นกดคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็รอให้อุณหภูมิถึงจุดที่เรากำหนดนะครับอันนี้คืออุณหภูมิปัจจุบันนะฮะตะกี้เราตั้งไว้ที่123นะครับก็รอแป๊บหนึ่งลองชิมกันเลยดีกว่าหวานขึ้นนะครับรสชาติเหมือนชัดขึ้นนะฮะเมื่อเทียบกับตอนที่ใช้อุณหภูมิ120
เหมือนรสชาติจะมาเต็มกว่านะผมว่าอันนี้น่าจะเหมาะสุดละผมชอบแบบนี้นะครับก็ดีเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยบอกตามตรงว่าผมไม่ได้เป็นคนชอบกินเอสเปรสโซ่นะครับแต่หลังจากที่ได้มาลองได้รู้จักเครื่องนี้นะครับแล้วก็ได้ลองหลายๆแบบเนี่ยทำให้เราย้อนกลับเวลาไปกินร้านกาแฟที่เราไปทดลองที่เราชอบอเมริกาโน่ของเขาเนี่ยชอบลาเต้ของเขาเนี่ยมันทำให้ณวันนี้เรานึกย้อนกลับไปว่าเฮ้ยเพราะอะไรร้านเหล่านั้นถึงมีกาแฟที่อร่อยดังนั้นผมคิดว่าพอเราทำเป็นแบบนี้แล้วมันทำให้เรามีภูมิอ่ะมีสิ่งในใจเรามีค่าในใจเราให้เราไปทดลองหลายๆที่นะครับทดลองกาแฟของเราเองทดลองกาแฟในร้านต่างๆนะครับคือมันจะสนุกขึ้นเยอะเลยในเวลาที่เราได้ลองชิมกาแฟอันหลากหลายแล้วก็เราได้ลองทำกาแฟ perfect shot ของเราเองนะครับดังนั้นหลังจากนี้การกินกาแฟของเราก็จะเปลี่ยนไปจากที่ปกติเนี่ยแทบไม่กินเอสเปรสโซ่เลยก็บางทีไปร้านนึงอาจจะสั่งเอสเปรสโซ่ลองชิมดูสักช็อตนึงได้รู้ว่าเขาทำแบบไหนแล้วก็เขา perfect shot ของเขาคืออะไรทำไมเขาถึงทำแบบนั้นอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้เราได้มีอะไรเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆองค์ความรู้ในการไปวัดค่าต่างๆไปการทดลองต่างๆครับก็สนุกดีนะฮะไปมาการกินเอสเปรสโซ่ก็อร่อยเฉยนะครับปกติเนี่ยแค่ไม่เป็นเลยผมเนี่ยโอเคครับโดยสรุปนะฮะก็การทำ perfect shot นะครับสำหรับผมตั้งต้นที่เลือกกาแฟก่อนเลือกกาแฟที่คุณคิดว่าจะมาใช้สำหรับตัวคุณเองหรือมาใช้ในร้านของคุณนะครับเป็นกาแฟหลักของคุณนั่นแหละพอเลือกกาแฟแล้วก็ดูว่าเป็นขั้วอ่อนขั้วกลางหรือขั้วเค็มใช่ไหมครับแล้วก็สันนิษฐานเอาไว้ว่ากฎของเขาคือกฎหลวมๆนะกฎหลวมๆนะครับก็คือว่าใช้เวลาทำ espresso shot เนี่ยอยู่ที่ 20-30 วินาทีนะฮะกาแฟขั้วอ่อนมักจะไปเอ็นไปทาง30วิหรือเกินก็ได้นะยิ่งเป็นกาแฟขั้วอ่อนแบบ specialty นะครับเราไม่ต้องสนใจข้อนี้หรอกก็เอาที่อร่อยดีกว่านะครับจะเกิน30วิก็ได้35วิก็ได้นะครับถ้ามันอร่อยมันกินแล้วมันไม่ไหม้มันกินแล้วเราชอบนะฮะไม่ไหม้นะครับกินแล้วเรามาชอบเนี่ยก็เป็นอันว่าได้นะครับถ้าเราใช้กาแฟขั้วเข้มเป็นหลักก็สันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ราวๆ20วินะฮะอาจจะต่ำกว่านั้นก็ได้หรือว่ามากกว่านั้นหน่อยก็ได้แล้วแต่นะครับ 20-30 วิเป็นเกณฑ์เอาไว้ให้เราทดลองดูเท่านั้นเองนะครับจากนั้นเรามาลองดูการบดกาแฟนะครับบดกาแฟที่เครื่องบดประจำของคุณเองนะครับเราจะได้รู้ค่าและจดค่านั้นไว้เพื่อใช้ในกาแฟของเราต่อๆไปได้นะครับขั้วนี้กาแฟชนิดนี้บดที่กี่คลิกกาแฟแบบนี้บดที่กี่คลิกเป็นต้นนะฮะก็ทำให้เราง่ายขึ้นหลังจากนั้นเมื่อทดลองทำเอสเปรสโซ่แล้วนะครับแต่เวลาที่เหมาะแล้วสายน้ำที่สวยงามแล้วได้จำนวนช็อตที่ต้องการแล้วเราค่อยมาเลือกปรับอุณหภูมิดูก็ได้ครับว่าอุณหภูมิถ้าเราดรอปอุณหภูมิกว่านี้ล่ะหรืออุณหภูมิสูงกว่านี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับทดลองบวกลบดูก็ได้ครับแล้วก็ผมคิดว่าจะเจอกาแฟเพอร์เฟคช็อตที่คุณชอบอย่างแน่นอนนะฮะก็หลังจากนั้นถ้าสำหรับผมนะอันนี้ผมชอบแล้วผมก็ได้จำเอาไว้สิ่งที่ผมจะทำต่อไปนะครับก็คือการเซตค่าเหล่านี้เอาไว้ในเครื่องเลยนั่นเองเพียงเท่านี้นะครับเราก็ได้กาแฟ perfect shot ของเราเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปเราก็จะทำกาแฟ perfect shot ของเราเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นนะครับเพียงเราเซตค่าไว้แล้วเนาะแค่กดปุ่มเดียวเราก็จบละสุดท้ายนี้นะครับโอ้สีไม่สวยแล้วเอาใหม่ดีกว่าก็สรุปหลักๆเลยนะฮะก็คือว่ากาแฟ perfect shot นะครับต้องใช้การชิมของคุณเป็นหลักนั่นเองนะครับใช้ความชอบของตัวเองเป็นหลักนะครับใช้เทสของตัวเองเป็นหลักนั่นเองโดยอาศัยเครื่องมือเหล่านี้ที่เรามีนะครับทำให้กาแฟออกมาได้อย่างที่เราต้องการนะครับการชิมคือทุกอย่างของการทำกาแฟทุกประเภทในโลกนี้ครับผมต้องผ่านการชิมของคุณเท่านั้นนะฮะถึงจะเป็นกาแฟที่เพอร์เฟกต์ของคุณได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับหากาแฟเพอร์เฟกต์ช็อตของตัวเองให้เจอนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับตัวคุณเองในการทดลองทำหรือว่าไปชิมที่ต่างๆนะครับการชิมของเพื่อนหรือไปชิมที่ร้านกาแฟที่คุณชื่นชอบนะฮะอาจจะเป็นข้อมูลทำให้คุณเนี่ยเวลาชิมเนี่ยมีความสนุกยิ่งขึ้นนะครับมีความสุขในการชิมเอสเปรสโซ่มากยิ่งขึ้นนะครับไม่แน่ว่าเมนูต่อไปของคุณเนี่ยอาจจะเป็นการสั่งเอสเปรสโซ่มากินดูก็ได้นะครับผม
หากใครมีคำถามอะไรหรืออยากให้ผมแนะนำอะไรนะครับก็บอกได้เลยนะครับผมจะพยายามทำให้เต็มที่ทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับแล้วก็จะตอบคำถามให้ได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะตอบได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามทุกอย่างให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอผมไปชิมเอสเปรสโซ่แก้วนี้ให้หมดนะครับขอบคุณครับผม